วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับนะครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกากีนาวันนี้อยู่เราสองคนนะคะกุ๊กไก่พานุพรัตน์หาสุจินค่ะครับและผมแท็กณัฐพลเหลืองกนกวันนี้ครับวันนี้บรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสองคนอยู่กันที่โรงแรมดีเอทัสแบงคอกนั่นเองนะคะเรามีนัดกับสองหนุ่มค่ะสองหนุ่มคู่จิ้นนะฮะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆเลยนะครับจากภาพยนตร์ซีรีส์นะฮะที่ชื่อว่า Swag นะฮะวันนี้เขามาแฟนมีตติ้งที่นี่ด้วยใช่แล้วนะคะเป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกมาแฟนมีตติ้งครั้งแรกด้วยเองนะคะกับลีโอแล้วก็ลูคัสค่ะเราก็เลยมีนัดกับเขามาที่นี่เองเขาก็ขอเวลาเรานะฮะฮะอะไรนะเราขอเวลาเราขอเวลาเขานะครับนิดหน่อยขอไปบอกนี่ไม่รบกวนเยอะหรอกสัก 4-5 ชั่วโมงพอ 4-5 ชั่วโมงแกจะเอาไปทำอะไรเงี้ยนะแกเอาเสื้อโหลมาประมาณ100ตัวเดี๋ยวให้เขาเซ็นเดี๋ยวจะไปขายโอ้ย วันนี้เรามีการ สัมภาษณ์แบบ Exclusive มันเองนะคะแต่ว่าสำหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงจะมีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆต้องรอติดตามตลอดทั้งรายการด้วยนะครับผมเชื่อนะว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยติดตามเรื่อง Swag และเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังมากมียอดวิวเนี่ยมากกว่า100ล้านวิวโอ้โหเยอะมากคิดดูขนาดเราเนี่ยตลกกันแทบเป็นแทบตาย 1,000 วิวเราก็น้ำตาไหลละเออ 1,000 วิวเราก็ปลื้มปิติแล้วอ่ะเออเราก็ดีใจแต่เรื่องนี้100ล้านวิวใช่แล้วทำไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะก็ในเมื่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาพูดถึง2หนุ่มกันหน่อยดีกว่านะคะกับช่วงนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้หรอของเรานะคะขอเหมาทั้งช่วงให้สองหนุ่มเลยละกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นแฟนคลับของลีโอลูคัสอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ติดตามนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้กับSwagมันเองค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวความน่ารักค่ะมันเป็นความน่ารักแบบพี่น้องอะคุณ brother เข้าใจปะ brother ใช่เป็นแบบความรักของพี่น้องนั่นเองนะคะคือเดี๋ยวเราเรื่องย่อยฟังก่อนละกันค่ะเริ่มต้นจากลีโอค่ะรับบทเป็นอีเวิร์นนะคะส่วนลูคัสค่ะรับบทเป็นกวงกวงซึ่งลูคัสนะคะหรือว่ากวงกวงเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นพนักงานแบบส่งของอ๋อมาทำงานมาทำงานคือชีวิตเขาเนี่ยมันก็เหมือนแบบเช้าชามเย็นชามอะคุณมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็แบบไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตสักเท่าไหร่นะรู้สึกเหงาเหงาในชีวิตส่วนตัวลีโอนะคะหรือว่าอีเวิร์นเนี่ยนะคะก็เป็นแบบเจ้าของซึ่งตัวเขาเองเนี่ยสูญเสียน้องชายไปเป็นน้องชายที่เขารักมากที่สุดเองนะคะพอเขาได้ไม่เจอกับกวงกวงค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกผูกพันมันรู้สึกเอ็นดูมันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาเป็นน้องชายเราอ่ะก็เลยเกิดเป็นความรักสไตล์แบบ brother แบบพี่น้องนั่นเองนะครับทำให้สาวๆหลายคนที่ติดตามนะฮะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกอินมากๆแล้วรู้สึกว่าจับคู่นี้เป็นคู่จริงกันดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความน่ารักมีความสดใสมากๆเลยนะเชื่อเลยนะคะว่าใครที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องรู้สึกแบบฟินมีความสุขอ่ะเพราะความน่ารักของทั้งสองคนนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยมาจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่นะครับแฟนๆเนี่ยโหมารอรับนะครับตั้งแต่เช้านะครับเตรียมที่จะพบกับพวกเขานะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมมีภาพบรรยากาศนะครับของงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองชมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับHello, Henry.
吃吗？อร่อยไหม其实就是这个东西我不怎么喜欢吃但这样就比较好ความจริงไม่ค่อยชอบกินปอกกี้สักเท่าไหร่แต่กินโดยวิธีนี้รู้สึกว่ามันอร่อยโอ้โหเป็นไงอ่ะบอกแล้วว่าได้ใกล้ชิดสัมผัสตัวได้ถ่ายชัดได้ถ่ายรูปกลุ่มถ่ายรูปหมู่ได้หมดเลยโอ้ไม่ธรรมดาจริงนะครับสำหรับ2หนุ่มนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆนะครับในไทยนะฮะสาวๆหลายๆคนเนี่ยกรี๊ดจนตัวเกือบแตกอ่ะเพราะอะไรเพราะอ้วนเหรอไม่ใช่เพราะว่าแบบดีใจมากนะครับที่ได้สัมผัสหรือว่าได้ใกล้ชิดกับ2หนุ่มคู่นี้นะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับทำไมคะคุณเราแฟนคลับยังมีความน่ารักนะครับเขามีการทำสติกเกอร์เนี่ยก่อนวันแฟนมีติ้งด้วยใช่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นแบบคาแรคเตอร์ของ2หนุ่มลิโอแล้วก็ลูคัสเองอะค่ะคือน่ารักมากเลยอะคือทำออกมานะให้แฟนคลับเนี่ยคือได้แบบว่าเป็นเจ้าของกันมีทั้งจำหน่ายมีทั้งแจกฟรีซึ่งก็เป็นแบบว่าเหล่าแฟนคลับช่วยกันทำขึ้นมาโอ้โหรูปน่ารักมากเลยนะจะน่ารักขนาดไหนนะหลายหลายคนคงอยากชมแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันดีกว่าครับสำหรับสติ๊กเกอร์นี่มีแบบว่าอยู่ใต้ร่มเดียวกันเยอะเลยมีรูปนึงที่แบบหน้าใกล้ๆกันเนี่ยโอ้โหรูปนี้สาวๆคงฟินเวอร์น่ารักเนาะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบชื่นชอบแบบว่าลิโอลูคัสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคือไปบอกกับทีมงานได้นะว่าอยากจะได้คาแรคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะทำออกมาจำหน่ายค่ะออกมาให้แบบแฟนๆเนี่ยได้แบบเป็นเจ้าของการไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะกว่าจะทำสติ๊กเกอร์ออกมาแบบนี้ได้เนี่ยใช้เวลานะออกแบบนะต้องหาจุดเด่นเนี่ยของทั้งสองคนอีกแล้วก็มารวมตัวนะครับผมแล้วก็ทำเนี่ยจนกลายเป็นสติ๊กเกอร์ที่สวยแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นความน่ารักของแฟนคลับชาวไทยครับลีโอกับลูคัสใช่ไหมคะคราวนี้มาดู2หนุ่มกันบ้างดีกว่าค่ะว่า2หนุ่มเนี่ยเขาน่ารักขนาดไหนคุณทำไมอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเพราะว่า2หนุ่มเนี่ยนะคะอย่างเราทราบกันค่ะว่าเขาเนี่ยก็เป็นนักแสดงมาจากฝั่งจีนใช่ไหมการที่จะมาพูดภาษาไทยหรือว่าเขียนเอาแค่พูดเนี่ยก็ไปยาวใช่ปะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาเนี่ยลงมือเขียนภาษาไทยเลยเองนะคะหัดเขียนภาษาไทยคำว่าสวัสดีครับโอ้ยน่ารักปะยากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูการของสองหนุ่มนี่ผลงานของพี่โอแล้วก็ผลงานของลูคัสนั่นเองนะนี่อย่าหาว่าผมแบบแกล้งยอเขาเลยนะเขียนสวยกว่าผมอีกจริงเหรอแท้จริงแกเป็นคนไทยมั้งไม่แต่เขาตั้งใจไงตั้งใจเขียนไงส่วนของผมเนี่ยตั้งใจหวัดไงตั้งใจหวัดรีบไงเป็นคนเขียนเร็วสไตล์แบบเอ้ยคุณแม่บอกว่าอยากให้เป็นอยากเป็นหมออยากเป็นหมออยากเป็นหมอเลยต้องเขียนแบบเละๆหน่อยเร็วๆหน่อยแล้วเขียนสวยมากเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะคุณสายเขียนมาให้แฟนคลับชาวไทยเองนะคะเราเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยคงมีความสุขกันน่าดูใช่นะครับลายมือสวยมากๆนะครับทั้งลีโอและลูคัสเลยนะครับใช่แล้วค่ะช่วงแรกของเราเอามาแบบเรียกน้ำย่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเลยมีอะไรแบบมากมายรออยู่เองนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะการกินหนังมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบ้างคะช่วงที่2ของรายการวันนี้เราจะได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดสุด Exclusive กับ2นักแสดงชื่อดังจากประเทศจีนลีโอและลูคัสจากซีรีส์เรื่อง Swap งานนี้แฟนคลับติดตามให้ดีๆนะครับเพราะว่าทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เราจะเจาะลึก2หนุ่มให้ฟินแบบ Unlimited กันไปเลยช่วงที่3ของเรานะคะเรามีคลิปสุดยอดความสามารถของวัยรุ่นยุคใหม่ชาวจีนค่ะที่มาทั้งเดี่ยวแล้วมากันเป็นทีมหลายคนเมื่อได้ชมต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดทีนจะเป็นความสามารถเรื่องอะไรเจ๋งแค่ไหนเราติดตามได้ในช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเตรียมพร้อมฝีปากของคุณให้ดีๆครับเพราะเราจะมีข่าวบันเทิงเอเชียมาให้คุณได้เมาส์กันในช่วงกากินังคอสิบวันนี้จะมีอะไรบ้างให้เราเมาส์นะครับติดตามให้ดีๆครับในช่วงสุดท้าย